ต่อไปยังมีเวลาเหลือนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานนะคะขอใช้วิชวลด้วยนะคะเด็กๆมาดูนะคะลูกใบงานเรื่องความรู้ที่ได้จากการสร้างชิ้นงานนะคะง่ายมากเลยนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างของใช้หรือของเล่นที่มีส่วนประกอบของระบบกลไกอย่างน้อย20ชนิดนะคะเพิ่มระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้นะคะรวมอยู่ในนี้เลยนะคะทั้งหมด20ชนิดนะคะนักเรียนเขียนมาด้วยให้นักเรียนยกตัวอย่างของใช้หรือของเล่นที่มีส่วนประกอบของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างน้อย20ชนิดนะคะเขียนเรียงมาเลยค่ะ20ข้อนะคะไม่ยากเลยนะคะนึกถึงในบ้านนักเรียนว่ามีของใช้อะไรบ้างที่โรงเรียนมีอะไรบ้างทำให้เสร็จเลยนะคะเวลามีมากนะคะลูกอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะใครจะเขียนได้มากกว่า20ชนิดก็ได้นะลูกเครื่องอะไรอีกที่หนูวัดทุกเดือนเลยเอ๊ะหนักกี่กิโลแล้วสายสิริหลับแล้วลูกบางคนเขียนได้เป็น10อย่างแล้วนะคะอ
นึกถึงของเล่นสิคะมีอะไรอีกของเล่นของเด็กๆอะค่ะจะเขียนแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะลูกคุณครูเน้นเกี่ยวกับระบบกลไกด้วยนะคะนักเรียนเห็นเขาเล่นฟิตเนสไหมคะที่เขาเล่นฟิตเนสเหรอลูกเคยดูทีวีหรือว่าเคยเห็นของจริงไหมคะเยอะแยะเลยอุปกรณ์อะไรบ้างล่ะคะอะไรที่เกี่ยวกับระบบที่ชักลอกได้นะคะลูกชักลอกได้อะก็เป็นกลไกนะคะสงสัยไหมคะตอนเช้าเวลาพี่เขาเชิญธงชาติทำไมธงขึ้นไปอยู่ที่ยอดเสาได้สงสัยไหมลูกจะต้องมีอะไรอยู่ด้วยมีอะไรคะคิดเองถ้ามีเชือกอย่างเดียวจะขึ้นไปได้ไหมได้ไหมคะต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบใครเสร็จแล้วไม่มีละคะเอามีสองคนทำให้เสร็จนะคะค่ะต่อไปมาดูสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันขอสไลด์นะคะสัปดาห์หน้านะคะ
สิ่งต้องเตรียมวันพุธที่14ธันวาคมเรื่องการดูแลรักษาพัดลมหัวข้อนะคะการดูแลรักษาพัดลมจะต้องเตรียมนักเรียนไม่ต้องเตรียมมาแล้วคะพัดลมลูกไม่ต้องยกมาคุณครูเตรียมให้นะคะนักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะสำหรับคุณครูปลายทางก็เตรียมพัดลมตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้นนะคะถ้าตั้งโต๊ะจะสั้นกว่าตั้งพื้นนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะมีพัดลมตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้นวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะเช่นผ้าคีริ้วน้ำมันกันสนิมนะคะแปรงสีฟันที่ใช้แล้วฟองน้ำและเรียนเตรียมมานะคะค่ะนักเรียนคะของใช้หรือของเล่นที่มีระบบของกลไกนะคะหรือใช้ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีมากมายหลายชนิดนะคะให้นักเรียนศึกษาหาความรู้นะคะเพิ่มเติมได้